ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับผมมีเมนูอร่อยๆนะฮะเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของทุกๆคนนะครับนั่นก็คือเมนูเบิร์ธเดย์คัพครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียเก๋ๆนะครับเอาไว้สำหรับเฉลิมฉลองนะฮะในวันเกิดนะครับเราจะเริ่มจากความสวยงามก่อนนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นแก้วนะฮะทรงเตี้ยแบบนี้นะเราก็จะนำตัวผู้กันนะครับจุ่มกับตัวน้ำเชื่อมไซรัปนะแล้วก็มาทารอบๆแก้วจากนั้นก็คลุกด้วยตัวเกล็ดน้ำตาลนะฮะลูกปัดหลากสีหรือว่าช็อกโกแลตไลฟ์คุณผู้ชมมีแบบไหนชอบแบบไหนใช้แบบนั้นได้เลยนะอันนี้เราต้องการความสวยงามทาตัวไซรัปนะฮะแล้วก็ค่อยๆโรยทิ้งไว้เดี๋ยวเขาก็จะติดขอบแก้วแบบนี้เลยความอร่อยของเรานะฮะจะอยู่ที่ตรงนี้เลยก็คือตัวคาราเมลนะครับคุณผู้ชมก็ชอบรสชาติแบบไหนหอมหรือว่าหวานนะฮะก็คือใส่ตรงนี้เข้าไปได้เลยน้ำหวานกลิ่นคาราเมลนะครับจากนั้นนะครับไอศครีมรสที่ชอบครับวันนี้เราเป็นวานิลานะเราก็จะใส่ลงไปนะฮะสัก2สกู๊ปครับด้วยอีก1ลูกนะครับโตๆแบบนี้เลยจากนั้นนะครับใส่ไอศครีมลงไปแล้วเราก็จะบีบด้วยวิปปิ้งครีมตีฟูนะครับแล้วสุดท้ายนะครับวันเกิดทั้งทีไม่มีเค้กได้ยังไงนะครับฟุตเค้กหั่นเต๋านะครับเวลาจะเฉลิมฉลองกันเทียนวันเกิดนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูของเราในวันนี้นะครับเบิร์ธเดย์ครับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูกะหรี่ปั๊บอร่อยๆมาฝากกันนะครับติดตามชมกันให้ได้นะครับนี่ขนมอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับทำขายกันมานานนานนั่นก็คือกะหรี่ปั๊บโลชิก้ากับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเลมอนทาร์ตมาฝากกันค่ะวิธีทำแป้งพายใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลไอซิ่งเคล้าให้เข้ากันใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เคล้าไว้ตีจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเติมนมข้นจืดตีพอเข้ากันพักแป้งประมาณ1คืนรีดแป้งพายบนแผ่นพลาสติกหนาประมาณ 1/2 ซมกรุลงในพิมพ์แฟลนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง9นิ้วที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามรีดแป้งพายบนแผ่นพลาสติกหนาประมาณ 1/2 ซมวางลงบนแผ่นรองอบใช้พิมพ์วงแหวนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้วกดที่แป้งพายจากนั้นตัดแป้งขนาดความกว้าง1นิ้วเป็นเส้นยาวประมาณ5นิ้วกรุลงในบริเวณด้านข้างพิมพ์วงแหวนนำพิมพ์ทั้งสองเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ10นาทีจนกระทั่งสุกวิธีทำคัสตาร์ดมะนาวใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเติมนมข้นจืดน้ำไข่แดงน้ำมะนาวผิวเลมอนขูดและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนจนเข้ากันดีนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟแล้วใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนเข้ากันดีพักไว้ให้เย็นสนิท
ตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์พายอบสุกประมาณ3/4ของถ้วยบีบแป้งด้านบนด้วยเมอแรงให้สวยงามใช้ปืนพ่นไฟพ่นให้เมอแรงเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นตกแต่งด้วยงาดำคั่วสุกให้สวยงามตักคัสตาร์ดมะนาวใส่ลงในพิมพ์แฟลนอบสุกประมาณ3/4ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนคัสตาร์ดทรงตัวตกแต่งด้านบนด้วยเลมอนบลูเบอร์รี่สดและใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมจัดเสิร์ฟค่ะกับเมนูเลมอนทาร์ตแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ